เมื่อวานที่ทางสคบนะครับแล้วก็ได้ไปรับเรื่องจากผู้เสียหายนะครับซึ่งมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีนะครับท่านเจียพรสินทุไพรเนี่ยท่านมานั่งเป็นประธานเมื่อวานนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนของกรณีการซื้อทองนะครับในระบบออนไลน์นะครับก็ท่านเน้นย้ำนะครับว่าสคบเนี่ย1ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเราก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายถ้าพบการกระทำความผิดนะครับอย่างเต็มที่นะครับประเด็นที่2ที่ท่านให้ไว้ก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้บริโภคนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทางสคบเองจะต้องเชิญผู้ประกอบธุรกิจนะครับเข้ามาพูดคุยถึงมาตรการในการเยียวยาให้กับผู้บริโภคที่กรณีที่มีการคืนสินค้านะครับคืนเงินด้วยนะครับแล้วก็ประการที่3ที่ท่านตีให้นโยบายกับสบนะครับในส่วนของการประกอบธุรกิจรายอื่นๆนะครับที่อาจจะมีลักษณะนะครับที่เข้าข่ายอาจจะผิดกฎหมายเนี่ยให้สบทำการเชิงรุกนะครับเพื่อจะป้องกันพี่น้องประชาชนนะครับไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับหรือแม้แต่การถูกรัฐเอาเปรียบนะครับซึ่งท่านก็กำชับนะครับว่าสบก็เติมแนวรุกลงไปนะครับเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนแล้วก็ประการสำคัญประการที่4นะครับที่ท่านให้สบเน้นย้ำเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับว่าในส่วนของสบเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางให้ในการเจรจาเรื่องการเยียวยานะครับกับผู้ประกอบธุรกิจเรื่องการคืนสินค้านะครับในเรื่องการเยียวยานะครับในส่วนของการดำเนินคดีถ้าเข้าข่ายกระทำความผิดก็ว่าไปตามของกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งสคบเองนะครับก็ได้เชิญนะครับให้ผู้ประกอบธุรกิจมาในวันนี้นะครับก็เวลาที่กำหนดไว้ก็ 9:30 นนะครับซึ่งได้รับแจ้งนะครับจากเจ้าที่ว่าเขาประสานมาว่าจะขอเลื่อนนะครับซึ่งหากมีการเลื่อนเนี่ยทางพนักงานเจ้าที่ก็ต้องดูเหตุความเหมาะสมเหตุขัดข้องนะครับในการที่ตัวผู้ถูกเรียกเนี่ยเลื่อนเพราะสาเหตุอะไรนะครับอันนี้เขาก็ต้องมาให้ถ้อยคำว่าที่เลื่อนไปเนี่ยเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าที่มีบทลงโทษตามกฎหมายกรณีที่จงใจฝ่าฝืนหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าที่นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะวันนี้ให้เขาเนี่ยมายื่นหนังสือถ้าเขาแจ้งเหตุขัดข้องนะครับแล้วก็ถ้ามีการเลื่อนจริงสคบก็จะพิจารณาอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะเรียกเข้ามาน่าจะใช้เวลาไม่เกินวันศุกร์นะครับซึ่งถ้ากรณีเรียกครั้งที่2เนี่ยไม่มาตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าที่ก็จะส่งดำเนินคดีกรณีของกัดหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าที่นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับสคบก็พยายามที่จะทำงานตอนนี้เราทำใกล้ชิดกับปคบนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองนะครับท่านเจียพรศรีรุ่งไปก็พยายามเน้นย้ำให้ทำเรื่องนี้ด้วยความรวดเร็วนะครับผมคิดว่าอาจจะทำได้แล้วก็จะมีคำตอบได้เร็ววันนะครับเบื้องต้นมีการแจ้งไหมครับว่าทำไมถึงเลื่อนเหตุผลนะครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เขาอ้างว่านะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยอ้างว่าเขาต้องการจัดการปัญหาเรื่องการคืนสินค้านะครับเรื่องการคืนเงินอันนี้คือข้ออ้างของที่เขาได้แจ้งกับเจ้าที่เรามานะครับแล้วแต่เจ้าที่ก็ต้องไปดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เขาเลื่อนเนี่ยมันฟังขึ้นได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของพนักงานเจ้าที่ที่พิจารณานะครับใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุสมควรไหมเพียงขอเลื่อนนะครับเขาต้องเข้ามาส่งหนังสือด้วยตัวเองหรือว่าให้ตัวแทนมาส่งได้การส่งหนังสือตัวแทนมาส่งได้ครับครับเขาบอกไหมครับว่าเดี๋ยวจะมาอาทิตย์หน้าหรือไงคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเป็นหนังสือเรียกของพนักงานที่เนี่ยตัวของเขาเองต้องมานะครับไม่สามารถที่จะปฏิเสธหนังสือเรียกของพนักงานที่ได้เพราะถือว่าเป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่เข้ามาเลยครับความผิดมันจะเป็นยังไงครับถ้าไม่เข้ามาเลยถ้าบุคคลที่จงใจกัดหนังสือเรียกของพนักงานที่เขามีโทษทั้งจำคุกและปรับนะครับอันนี้มีกฎหมายเขากำหนดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่ถูกหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารพยานหลักฐานกับพนักงานเจ้าที่ครับเหตุผลที่บอกว่าเขาขอไปเคลียร์จัดการคืนของให้กับลูกค้าก่อนมันเพียงพอกับการเลื่อนวันนี้ไหมครับต้องดูก่อนนะครับว่าการที่เขาได้รับหนังสือเรียกเนี่ยเขาอ้างอิดอะไรนะครับถ้าเหตุนั้นพอสมควรแล้วก็มันเป็นอีกจำเป็นเร่งด่วนนะครับถ้าเขาพูดถึงเรื่องการเยียวยาผู้บริโภคอาจจะพอฟังได้ว่านะครับเขาก็มีจำเป็นที่อาจจะขอเลื่อนเรื่องการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจครับ
คือยืนยันใช่ไหมครับว่าวันศุกร์หน้าก็คือจะเป็นวันที่ต้องเข้ามาเดี๋ยวพนักงานเจ้าที่จะออกหนังสือเรียกอีกครั้งครับจะดำเนินการไปในวันศุกร์หน้านะครับต้องมาแล้วก็แม้ว่านะครับผู้ประกอบธุรกิจจะไม่มาวันนี้แต่ว่ากระบวนการขอสบเนี่ยก็เดินต่อนะครับมันไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือปัญหาที่จะทำให้กระบวนการหยุดชะงักเพราะฉะนั้นเรามีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับพอเก็บทองไปเมื่อวันจันทร์ตอนนี้เห็นนะครับติดว่า3วันผลจะออกตอนนี้ผลออกไหมครับน่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้าที่ผลการตรวจพิสูจน์ของสินค้าที่เราเก็บไปเนี่ยก็น่าจะมีผลนะครับที่คือต้องบอกว่าสถาบันเขาใช้การทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีขั้นสูงในการพิสูจน์นะครับคือมีความละเอียดสูงมากนะครับที่เราทำแล้วก็สถาบันก็ตอบมาเป็นหนังสือนะครับเป็นทางการเพื่อการตรวจสอบที่เป็นทางการครับถามเป็นความรู้ยังไม่ได้ได้กล่าวหาเขานะครับถ้าเกิดว่าผลมันออกมาแล้วทองมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแจ้งว่า 99.99% เนี่ยมันจะมีความผิดอะไรครับคือในกรณีที่การโฆษณาของแพร่แบบคุ้มกันพวกนะครับกรรมการไลฟ์สดอะไรเนี่ยถือว่าเป็นการโฆษณาเผยแพร่นะครับตัวสินค้าเนี่ยจริงๆแล้วการโฆษณาต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงนะครับถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นมีคุณลักษณะยังไงแต่ว่าไม่ถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโฆษณาเท็จนะครับแล้วในเรื่องของฉลากสินค้าด้วยนะครับการที่เราไประบุฉลากสินค้าไม่ตรงนะครับกับที่เราข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องฉลากเท็จด้วยนะครับส่วนพฤติการเนี่ยถ้ามันไปถึงลักษณะของช่อโกงประชาชนอันนี้เราก็คุยกับปคบ.อยู่แล้วนะครับว่าก็มีการดำเนินการต่อกันยังไงจะมีการขยายผลต่อเนื่องไหมครับเมื่อวานที่ประชุมกันกับทางรัฐมนตรีในส่วนของที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายนะครับว่าในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับกับทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของบริษัทอื่นหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่ทำในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยท่านก็ให้นโยบายต่อบทำงานเชิงรุกนะครับไปร่วมบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าเป็นกระทรวงดีอีไม่ย่อยเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้ประกอบธุรกิจเองนะครับที่จะต้องมาให้ความร่วมมือกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันจะปล่อยให้การประกอบธุรกิจแล้วเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยมันทำให้สังคมเราเนี่ยหรือความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจบ้านเรามันสูญเสียเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านให้นโยบายไว้ครับเมื่อวานยอดที่เข้ามาประมาณ45รายนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีทยอยเข้ามาเรื่อยซึ่งตรงนี้ท่านรัฐมนตรีเองให้นโยบายให้สบบริหารจัดการเรื่องปัญหาผู้บริโภคที่ยื่นเรื่องขอเยียวยานะครับต่อผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปดูว่าระบบของการแก้ปัญหาเนี่ยในผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเอาไงนะครับคงไม่ต้องเดินทางมาที่สบเพราะสบเองก็มีการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพียงท่านแจ้งเรื่องมาที่ OCPB Connect นะครับอันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่เจอปัญหาเนี้ยท่านร้องเรียนเข้ามาออนไลน์ได้แต่ถ้ามีการกระบวนการเยียวยานะครับเราก็สามารถใช้ระบบออนไลน์ได้ท่านไม่ต้องเดินทางมาเพราะว่าเวลาเดินทางมาเนี่ยเราก็เข้าใจดีว่าท่านก็เกิดความเสียหายนะครับการเดินทางมาอย่างจุดหนึ่งที่ร้านของผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยอาจจะไม่อำนวยความสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องความแออัดของผู้คนนะครับอันนี้เราก็คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยซึ่งสิ่งที่เราจะทำก็คือทางบริษัทจะต้องมีมาตรการเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ตบ.เรียกเข้ามาก็คือการหามาตรการเยียวยาที่ไม่กระทบหรือสร้างภาระผู้บริโภคเกินไปนะครับอันนี้รวมกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศด้วยไหมครับแบบนี้ทักมาเยอะเลยเหมือนกันว่าได้รับผลกระทบจากร้านนี้ครับถ้าในส่วนของผู้บริโภคที่อยู่ต่างประเทศถ้าเป็นการระบบออนไลน์นะครับก็จะสะดวกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคแนบเอกสารมาครบถ้วนนะครับหลักฐานการซื้อไม่ว่าเอกสารเกี่ยวกับรูปภาพถ่ายของสินค้าเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการพูดคุยกันเยียวยามันไปได้เร็วมากขึ้นนะครับพอครับถ้าวันนี้เขาเข้ามาครับการที่เราเรียกเข้ามาให้เขาเข้ามาทำอะไรครับชี้แจงอย่างไรวันนี้กระบวนการมันอยู่ในสำนวนการสืบสวนของสคบ.นะครับกระบวนการเริ่มต้นก็คือการที่เขาจะต้องมาชี้แจงในข้อเท็จจริงกับบางประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาไม่ว่าจะเรื่องการขายสินค้าไม่ว่าการแสดงฉลากนะครับก็ดีหรือการได้รับอนุญาตต่างๆก็ดีนะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมาให้ข้อมูลกับสคบนะครับในฐานะพนักงานเจ้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาในสำนวนต่อไปครับครับท่านอ๋อค่ะอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเขาจะเหลืออีกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นในการที่จะขอเลื่อนครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยสบจะออกหนังสือเรียกอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเหตุครั้งนี้ที่เขาเลื่อนเนี่ย
ถ้าครั้งหน้าเนี่ยเขาต้องมาถ้อยคำด้วยตัวเองแล้วก็ส่งเป็นหลักฐานด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่ามันกระทบนะครับกับพี่น้องประชาชนหมู่กว้างเพราะฉะนั้นจำเป็นเร่งด่วนที่สบจะต้องดำเนินการมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรวบรวมข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาของผู้พวกเองอย่างที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ประกาศไปในทางรายการบางรายการที่พี่ออกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาประกาศในเรื่องของการคืนสินค้าอะไรประเภทนี้นะครับซึ่งเป็น เรื่องที่สบก็ต้องนะครับไม่กระทบกับผู้พวกเกินควรแล้วก็ในการเดียวกันเนี่ยเราก็รับฟังข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบธุรกิจต้องเรียนก่อนว่าวันนี้กระบวนการยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับจนกว่าข้อเท็จจริงมันจะได้นิ่งแล้วปัญหาก็จริงแล้วก็ไปดูข้อกฎหมายมันถึงจะได้ชี้ว่าใครเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำหรือเป็นผู้ที่กระทำความผิดนะครับอันนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนสอบสวนของสคบก่อนนะครับได้ไหมครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เราได้มีการพูดคุยกับท่านผอ.นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีการขออนุญาตสัมภาษณ์เดี่ยวท่านผอ.กันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงเรื่องราวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอย่างที่บอกกันไปเนี่ยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยทางแม่ตั๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ป๋าเบียร์นะฮะคุณผู้ชมครับก็ไม่เข้ามานะฮะให้ตามหนังสือที่มีการเรียกไปเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับในรอบแรกแต่ว่าทางท่านผอ.เนี่ยก็จะมีการดำเนินการนะฮะทางสคบ.เนี่ยก็จะมีการดำเนินการส่งหนังสือรอบที่สองนะครับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะคุณผู้ชมครับคือสคบ.กับตำรวจเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยสคบ.จะมีอำนาจตามไปบอกพวกนะครับแล้วก็ถ้าพฤติการมันขยายไปถึงความผิดทางศาลอื่นก็คงมีอำนาจด้วยเพราะการทำงานมันจะไปในแนวเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเรียกเอามาสองแล้วเราเจอข้อเท็จจริงบางอย่างเราสามารถเสนอว่าเพิ่มข้อหาอะไรได้ครับเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเป็นอำนาจของสบอแล้วนะครับที่จะส่งให้หน่วยงานที่เข้าไปทราบว่า45คนประมาณ46คนที่มาแล้วค่ะยอดผู้เสียหายเป็นใครเยอะสุดพอจะมีข้อมูลไหมคือตอนนี้มันปนกันอยู่แล้วบางคนก็ซื้อหลักพันบางคนก็ซื้อหลักแสนนะครับมันก็มันมีผสมกันระหว่างหลักพันกับหลักแสนนะครับสูงสุดก็หลักแสนใช่ครับหลักแสนกว่าบาทที่สบได้นะครับระยะเวลาที่เขามีการซื้อหรือเขาก็ได้บอกมาครับในหลักปีสองปีหรือในหลักเดือนคือตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเหตุการณ์ก็จะเกิดในช่วงของปี64-65ที่เป็นประเด็นนะครับที่ก็ร้องเรียนมา64-65ก็จะเป็นการซื้อผ่านไลฟ์สดครับผมพวกได้ดูทางพฤติกรรมคล้ายๆกันในการดูสินค้านะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อเนี่ยครั้งที่2นี่ก็คือต้องมาด้วยตัวเองแล้วใช่มั้ยครับครั้งที่2ต้องมาด้วยเองเพราะครั้งแรกเนี่ยถ้าเลื่อนแล้วเนี่ยแสดงว่าครั้งที่2คุณทราบแล้วต้องมานะครับถ้าไม่มามีเหตุจําเป็นต้องชี้แจงได้ว่าที่คุณไม่มาเพราะอะไรแล้วมานี่คือต้องมาทั้ง2คนเลยมั้ยสบจะเรียกไปทั้ง2ท่านที่ปรากฏในเป็นที่คนที่ไปไลฟ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อเท็จจริงจะไม่ใช่แค่กรรมการจะต้องเป็นสองท่านนะครับที่ถูกเรียกมาครับวันนี้ที่จะเรียกเข้ามาก็คือมีเรื่องนึงแหละที่จะให้เปิดการเยียวยาผ่านออนไลน์ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเปิดเยียวยาผ่านออนไลน์จะมีมาตรการในการส่งของมาคืนร้านยังไงคือกรณีที่การส่งของเนี่ยตอนนี้เราต้องคุยกับผู้ประกอบการก่อนว่าเขาจะให้ส่งกันยังไงนะถ้าเป็นกรณีที่เขาตกลงนะครับตกลงที่จะส่งสินค้าแล้วก็คืนเงินกันเนี่ยทีนี้ในการส่งของเนี่ยการส่งก็ต้องมีหลักฐานเก็บไว้เขาได้ส่งของตามที่เขาได้สั่งซื้อมานะนะครับอันนี้คือมาตรการของการส่งของเนี่ยก็ต้องคุยกับบริษัทแล้วเขาจะใช้บริการกันยังไงนะครับอันนี้สิ่งที่เราอยากเรียกเข้ามาว่าถ้าเขาจะเยียวยาคืนเงินยังไงคืนของยังไงนอกจากไปที่ร้านแล้วมันมีวิธีการอื่นไหมที่คนในต่างจังหวัดเนี่ยผู้พวกที่อยู่ต่างจังหวัดนะจะได้รับการเยียวยาโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการเดินทางเข้ามามันไม่ง่ายนะครับบางคนก็มาอยู่ต่างจังหวัดเดินทางเข้ามา8-9ชั่วโมงพอมาถึงก็ที่ร้านก็ปรากฏว่าคนก็แออัดยัดเยียดแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการก็ได้สมควรจะมีการ
เสนออะไรให้เขาไหมบอกว่าถ้ามีการส่งเข้ามาการส่งค่าขนส่งอะไรต่างๆทางรัฐต้องรับผิดชอบคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องข้อที่เขาต้องตกลงกันนะครับว่าเขาจะส่งคืนกันไงส่วนค่าใช้จ่ายต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้พวกยอมรับได้ไหมนะครับหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นคนที่ไปรับผิดชอบเรื่องค่าขนส่งเองนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันในประเด็นโดยปกติแล้วปกติถ้าเอาหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้ามันมีการผิดสัญญาจริงๆแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้พวกก็ไม่ควรที่จะต้องแบกไว้ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการผิดสัญญาการซื้อขายการแสดงอะไรเนี่ยหลักกฎหมายคือต้องไม่เกิดความเสียหายกับผู้พวกมีการกำหนดกรอบให้เขาไหมครับว่าเนี่ยถ้าสินค้านี้มีการยื่นเข้ามาแล้วในรอบนี้ให้ระยะเวลากำหนดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่กำหนดระยะเวลามันก็อาจจะมีการล่าช้าหรือว่าลากยาวขึ้นไปจริงๆการยื่นการเยียวยาเนี่ยมันต้องกำหนดระยะเวลาแล้วครับเราจะไม่ให้ไปในลักษณะที่ว่าระยะเวลาทอดยาวนานเกินไปนะครับจะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจด้วยว่าเขาสามารถที่จะรับระยะเวลาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต้องไปดูศักยภาพของบริษัทคือผู้ประกอบธุรกิจเขาเป็นสำคัญด้วยนะครับครับผมครับผมครับผู้ชมชัดเจนนะฮะก็คือในมุมมองของวันนี้นัดไป 9:30 น.ถ้าไม่มาเรามีการเดทเนี่ยก็ถึง 9:00 น.ผมไม่ได้3เดียวไม่ถึงเที่ยงวันนี้ครับเที่ยงถ้าวันนี้วันนี้ไม่มาก็พิจารณาสัปดาห์หน้าครั้งที่2ใช่ครับเพราะก็จะเอาหนังสือเรียกอีกครั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาพบต่อมามั้ยคะหรือว่าเที่ยงเมื่อเช้าผมบ่นเลยพี่ครับคุณผู้ชมครับก็นี่เป็นในส่วนของท่านผู้อำนวยการสคบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับท่านก็บอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับถ้าไม่มาก็จะมาในส่วนของวันต่อไปเนี่ยนะครับก็คือทางสคบเนี่ยจะมีการกำหนดหมายเรียกใหม่อีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมก็ถ้าสัปดาห์หน้าไม่มาอีกก็จะต้องมีการส่งเรื่องเพราะว่าทางสคบเนี่ยมีการทำงานประสานงานกับตำรวจอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการออกหมายต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ